สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่คิดว่าน่าจะมีใช้ร่วมกับเจ้า DJI Osmo Pocket 3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันเลยครับก่อนชิ้นแรกนะครับของผมคือขาตั้งครับวันนี้ผมใช้ Ulanzi MT16 นะครับว่าขาตั้งที่แถมมากับชุดเนี่ยผมว่ามันสั้นมากเลยครับมันอาจจะดูดีกว่าตอนของ Pocket 2นะแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังเล็กอยู่ดีนะครับแล้วก็การที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันยืดได้เวลาเราวางอ่ะมันก็วางกับระดับสายตานะครับอย่างตอนนี้ผมใช้คือข้างบนเป็น DJI Osmo Pocket 3นะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวแบตเตอรี่ของเขาแล้วก็ตัวขาตั้งที่แถมมาเนี่ยฉะนั้นกล้องอ่ะมันจะเหงื่อหน้าขึ้นมานิดนึงหน้าเราอ่ะมันจะไม่ได้มองตรงๆไปกับตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นมุมข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดูแบบเสยๆนิดนึงนะเอาละเดี๋ยวผมขอเวลาเปลี่ยนขาตั้งให้มันแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนขาตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมุมข้างหลังสังเกตว่ามันจะตรงกับสายตานะฮะมันจะไม่งัดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ขาตั้งตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีโคชูนะครับเผื่อเราเสียบอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมได้เนาะอย่างตัวของ DJI เนี่ยแค่เนี้ยมันสะดวกพกกว่าก็จริงครับแต่ผมว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีเท่ากับขาตั้งพวกนี้นะครับที่เราหาแยกมาเพิ่มเติมเนาะแล้วก็อีกตัวนึงนะผมไม่ได้มาก็จะเป็นตัว MT44 นะครับเป็นตัวใหญ่ของเขานะตัวใหญ่เนี่ยก็เวลาไว้เที่ยวคนเดียวนะครับตั้งมุมกล้องแล้วก็บันทึกแล้วก็เดินไปเดินมาคนเดียวอะไรฮะก็ให้ตัว Pocket 3มันทำงานไปนะครับแล้วก็มีขาตั้งเอาไว้ท่องเที่ยวอีกตัวนึงนะครับก็เป็น2ตัวนะที่ผมเอามาใช้ร่วมกับตัว DJI Osmo Pocket 3ครับตอนชิ้นที่2นะครับก็คือไมโครโฟนตอนนี้ผมใช้ DJI Mic 2ที่มากับชุด Theater Combo นะครับหากใครที่ไม่ได้ใช้ DJI Mic 2นะหรือว่าซื้อตัว Standard มาแล้วเขาไม่ได้แถมไมโครโฟนให้นะครับก็หาพวกไมโครโฟนไทป์ C เนี่ยพวกนี้เนี่ย HOKO L15 นะครับที่ผมเคยแนะนำไปแล้วเนี่ยตัวนี้นะในราคาหลักร้อยนะใช้งานได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราก็เอาตัว Receiver มันไปเสียบด้านหลังของ DJIOsmo Pocket 3นะครับแล้วก็นี่เป็นตัว transmitter นะตัวที่เราไว้พูดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองสลับมาใช้ไมโครโฟนตัวนี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมใช้ตัว HOKO L15 นะครับเสียบเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะครับเวลาใช้ไมโครโฟนเนี่ยจะต้องไปปรับเกณฑ์อะไรให้มันเหมาะสมกับไมค์แต่ละตัวนะครับเพราะว่าอย่างตัว HOKO L15 เนี่ยมันไม่มีตัวปรับระดับเสียงที่ตัวไมโครโฟนนะครับฉะนั้นลองไปดูนะลองพูดเอาแล้วก็ดูว่ามันไอพีคไปบ้างในอย่างนี้นะครับเผื่อมันจะเสียงดังเกินไปนะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าพยายามตั้งแล้วให้มันพีคน้อยที่สุดนะครับตอนนี้ใช้เกณฑ์-12สำหรับตัว OPPO L15 นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวชิ้นที่2นะครับนั่นคือไมโครโฟนนั่นเองเดี๋ยวกลับไปใช้ DJI ใหม่ดีกว่าครับตัวชิ้นที่3นะครับก็เป็น power bank นั่นเองนะก็เลือกที่มันพกพาสะดวกนะครับอันนี้ผมใช้ใน 20,000 มิลลิแอมป์นี่ผมว่ามันหนักเกินไปนะครับสำหรับที่แบบว่าเราอยากจะพกเที่ยวตัวเบาผมว่ามันหนักเกินนะครับเอาสัก 10,000 มิลลิแอมป์ก็น่าจะเพียงพอนะครับอย่างเวลาเดินเที่ยวนะครับผมก็จะถือตัวแบตเตอรี่คลิปไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่คลิปมันหมดแล้วผมก็จะถอดออกแล้วก็เอาตัวไอ้แฮนเดิลตัวเล็กมาเสียบแทนนะครับก็ใช้สลับไปสลับมาเนี่ยแล้วก็เอา power bank เนี่ยใส่กระเป๋าชาร์จไปนะครับคือถ้าเพื่อนๆคิดว่าน้ำหนักไม่เป็นปัญหานะตัวใหญ่ๆมันก็โอเคไงนะก็อันนี้มันมี PD ชาร์จด้วยนะครับก็ทำให้เราชาร์จได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่าเราผมคิดว่าตัวนี้ใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวเอาตัวเล็กกว่านี้ครับเวลาไปเที่ยวสบายตัวดีครับผมก่อนชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นกระเป๋านะกระเป๋าเนี่ยคือกระเป๋าของ DJI มันฟิตมากเลยครับมันใส่อุปกรณ์คือแบบต้องเรียงเป๊ะๆๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าบางทีถ้าผมประกอบชุดไว้นะอย่างเช่นผมก็จะเก็บตัว Pocket ไว้ในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นแท่งก็จะโผล่มาอย่างนี้เนาะเป็นแบตเตอรี่เสริมเข้าใช่ไหมครับผมก็จะเอาอย่างเงี้ยเสียบเก็บไว้ในเคสเลยถ้าเวลาอยากจะใช้ก็หยิบออกเปิดจอปุ๊บใช้ได้เลยอย่างเงี้ยถ้ามาใช้กระเป๋าของเขาใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องมาคอยแกะประกอบทีละชิ้นโหนเสียเวลานะครับนั่นกระเป๋าอ่ะมันก็มีส่วนสำคัญกันนะครับอย่างผมใช้นี่แค่กระเป๋าแบบธรรมดาบ้านๆมากเลยนะแต่ว่าให้มันเป็นทรงสูงนะครับเวลาหยิบเนี่ยก็หยิบออกมาอย่างนี้ก็หยิบออกมาจากแนวตั้งครับผมว่ามันหยิบง่ายกว่ากระเป๋าแนวนอนนะนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมสะดวกหยิบของจากแนวตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัว Pocket 3อยู่ในนี้นะครับแล้วก็มี
กระเป๋าของเขานะเอาไว้เก็บอุปกรณ์ที่เหลืออื่นๆนะครับแล้วก็ตัวไม้ขัดตั้งอุลซีของผมอีกแท่งหนึ่งนะครับสามารถอยู่ในกระเป๋าเนี้ยเที่ยวได้แล้วครับแล้วก็ข้างหน้าก็มีกระเป๋าซิปเล็กๆเนี่ยก็เอาไว้ใส่พวกพอแบงค์กับสายชาร์จนิดๆหน่อยๆเองนะครับก็เที่ยวได้แล้วครับอุปกรณ์ชิ้นที่5นะครับก็คือนี่เลยการ์ดรีเดอร์นะครับก็เอาแค่นี้ก็พอของผมนะมีแค่ SD กับ Micro SD นะแล้วก็หัวเป็น Type C นะครับก็ไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์อะไรสมัยใหม่นี่มันก็ง่ายกว่าเนาะหรือว่าต่อกับมือถือนะครับก็จะเป็นหัว USB C ไปซะมากแล้วนะครับหรือถ้าใช้ตัว USB A ธรรมดาแล้วก็ไปหาอะแดปเตอร์แปลงก็ได้นะครับผมว่าซื้อตัวที่เป็น USB C ไปเลยนะครับดีกว่านะสำหรับผมนะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้แหละแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เราทำตัดต่ออะไรเงี้ยครับถ้าแบบว่าเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆเนี่ยเราก็ตัดต่อในมือถือก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราซื้อแบบหัว USB A มาเราก็ต้องซื้อหัวแปลงจาก A to C อีกอยู่ดีใช่ไหมครับก็เลยซื้อ USB C ดีกว่าใช้งานกับโทรศัพท์มือถือมันสะดวกกว่าด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์5อย่างนะที่ผมคิดว่าน่าจะหามาใช้ไว้ก่อนนะครับส่วนพวกฟิลเตอร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Backmist ND CPL นี่นะครับก็แล้วแต่แต่ละคนเลยแล้วกันนะครับว่าใครมีความจะเป็นใช้ตรงไหนยังไงบ้างเงี้ยครับถ้าเกิดอยากเที่ยวกลางวันเยอะๆแดดจัดๆเงี้ยนะครับการใช้ ND ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการไปเที่ยวตอนกลางคืนนะครับถ่ายไฟให้มันแบบดูฟุ้งๆสวยๆนะใช้ Blackmist ก็โอเคนะแต่ส่วนผมแล้วก็คิดว่านะถ้าผมจะซื้อก่อนผมอาจจะซื้อ ND ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายกลางวันนะครับก็ช่วยลดแสงแดดที่มันจัดจ้านเกินไปนะแล้วก็ทำให้ movement ของเรามันดูไม่แข็งกระด้างมากจนเกินไปเองนะครับส่วนพวก Blackmist อะไรเงี้ยผมว่ามันพอทำนิดนึงนะอย่าง CPL เงี้ยคือถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรแบบตัดแสงสะท้อนแสงเงาจากตู้กระจกอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช้แบบนั้นผมก็คิดว่าเอาไว้ทีหลังก็น่าจะยังพอได้นะครับส่วน ND เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นฟิลเตอร์ตัวแรกๆนะครับที่จะมองหาก็เอาไว้อนาคตก็ว่ากันอีกทีนะครับถ้ามีโอกาสได้ซื้อมาใช้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับกับอุปกรณ์เสริมที่ผมหามาใช้งานกับ DJI Osmo Pocket 3นะครับไงแล้วนะครับช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย